ิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกนะครับว่าขอเวลาให้คสช.และรัฐบาลนั้นดำเนินการคืนความสุขให้กับคนในชาติอย่างที่เพลงก็ร้องกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับว่าขอเวลาอีกไม่นานเพลงคืนความสุขคิดต่างได้แต่อย่าแสดงออกค่ะนี่พลเอกประวิตรท่านบอกอย่างนั้นนะครับคือคิดต่างได้ก็เข้าใจแต่อย่าไปแสดงออกขณะที่ก็มีบางฝ่ายเป็นกังวลเรื่องลัทธิเอาอย่างก็อาจจะมีการขยายผลออกไปหรือไม่ประการใดนี่เป็นประเด็นข่าวใหญ่ๆนะครับที่เดี๋ยวจะกลับมาไล่เรียงฟังเสียงกันให้ชัดเจนนอกจากนั้น